สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์นี้ครับเป็นรายการ KDFC Man of the Match อีกเช่นเคยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปิดบ้านเอาชนะโกเบล็ก2-1ครับแฟนคลับครับหลายคนที่เข้ามาชมครับโหวตให้อนุชาสุนประโคนครับเป็น Man of the Match ประจำสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับเจ90นาทีของเราเนี่ยเราวิ่งทั้งเกมเนี่ยมันไม่หมดบ้างไงครับอ๋อก็ไม่หมดครับก็ซ้อมฝึกซ้อมทุกวันอยู่แล้วครับครับผมครับแล้วบางจังหวะเนี่ยที่เราหลุดไปแต่ว่าบางครั้งเพื่อนอาจจะไม่เห็นหรือว่าไม่จ่ายบอลให้เนี่ยพูดง่ายคือวิ่งฟรีอ่ะเรารู้สึกไงอันนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วครับเพราะว่ามันตามจังหวะเกมของฟุตบอลอยู่แล้วครับครับผมครับไม่ท้อนะใช่ครับครับผมสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพัก1แมตช์ถ้าให้เจเลือกเจอยากพักก่อนแล้วค่อยไปแข่งหรืออยากจะแข่งต่อเนื่องให้มันจบๆไปเลยว่าถ้าเลือกนะครับผมว่าเอาแข่งต่อเลยดีกว่าครับเพราะว่าระบบทีมมันกำลังเข้ากันได้อยู่ครับครับผมถ้าพักไปอาจจะไม่รู้ว่าจะเปิดมาใหม่เหมือนกับพักไปยาวแล้วก็เปิดมาใหม่ไม่รู้ว่ามันจะระบบมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับสุดท้ายเจเหลืออีกไม่กี่นัดเนี่ยก่อนที่จะจบเล็กเรากับอาลีเนี่ยยิงแข่งกันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเข้าป้ายเข้าวินคิดว่าเจจะยิงแซงเป็นดาวสโลว์ของทีมได้ปะอันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องดูในผลงานในสนามครับสนามแข่งครับครับผมใช่ครับผมและนี่ครับก็เป็นเสียงของอนุชาสุนประโคนครับแมนออฟเดอะแมตช์ประจำเกมที่ผ่านมาครับโดยการโหวตของแฟนคลับที่เข้ามาชมในสนามครับสำหรับวันนี้ครับผมครับแล้วก็อนุชาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ